สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเฟอน้ำกุ้งเด้อมื้อนี้เฮ็ดเฟอไก่อบซื้อไก่มาตัวหนึ่งแต่เป็นไก่อบเนาะเฮาก็มาต้มเป็นน้ำซุปเฮ็ดเฟอกินได้นี่มันจะบ่มันบ่มีความมันหลายคั่นมันเฮาก็ตักน้ำมันมันออกน้ำเฟอแซ่บเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องมีใครเคยกินแน่นี่น้ำเฟอไก่อบแล้วก็มาต้มใส่มันมีหัวขึ้นช่ายออเนียนเห็ดหอมแครอทและก็ขิงถูกใส่นั่นนี่ก้านเชนเนอรี่พริกไทยดำเป็นเม็ดถิ่มใส่แล้วก็ต้มซะนี่เลยพี่น้องให้มันหอมเนาะมาเด้อไปสิกินน้ำถ้ามันมีน้ำมันเฮาก็ตักน้ำมันออกเฟอร์สูตรนี่สำหรับคนที่บ่อยากกินซีนเนาะบ่มักกินซีนเฮาเอาไก่มาเฮ็ดก็ได้ลองเบิ่งเด้อพี่น้องแซ่บอยู่เด้ใครกันไม่ดีดปากน้อยหนึ่งนี่ตักออกแล้วก็สุกไวอีกอันนี้มันน้ำของมันไปพวกมากินซีนงัวก็เอาไก่มาต้มแบบสิแหละส่วนเครื่องปรุงในน้ำซุปเฮาก็ปรุงตามใจเฮาแหละเนาะใส่เกลือแป้งนัวแล้วแต่ถ้าใครมากินแป้งนัวก็ใส่แป้งนัวใส่หลายก็แซ่บหลายใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยแต่ค่อยใส่ผงคะนอบัดแล้วเฮาก็ตักตอนไก่นี่ออกไว้ตามไว้จีกใส่พี่น้องก็จะตักตอนไก่ออกบัดแล้วเฮาก็มาจีกใส่ถ้วยเฟอของเฮาเพราะว่าไก่อบนี่มันจะสุกไวเฮาต้มดนบ่ได้มันสิเละมาปะให้มันเย็นแล้วเฮาจึงค่อยมาจีกเครื่องประกอบเฮาก็มีมักเพชรแล้วก็ออเนียนมักเลนเท่านี้แหละพี่น้องผักกาบก็ตามที่มีในตู้เย็นเส้นเฟอของเขาก็จะเป็นเส้นเฟอแห้งเขาจะมาแซ่น้ำฮ้อนเนาะแซ่ไว้ให้มันอ่อนแล้วเขาจึงค่อยเอาไปเฮ็ดกินได้เส้นเฟอที่ค่อยใส่กันเป็นตัวนี้เนาะ 33A เส้นเฟอท่าบอเขาเขียนใส่ว่าโรงงานท่าบอเส้นก๋วยเตี๋ยวมาแต่ไทยเพิ่นได้นี่พี่น้องแซ่บแนวนี้นะไปตัดละโอเคแล้วเฮาก็มาจีกตอนไก่กันฮ้อนพี่น้องอันส่วนกระดูกนี่เอาไปถิ่มใส่หม้อมันคืนให้มันหนัวได้ละพี่น้องเห็นบ่เป็นตาแซ่บบ่แล้วก็มาจีกใส่ถ้วยเฟอเฮาบัดแล้วน่ะ
แต่แซ่บบ่พี่น้อง